بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่สนใจแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับการเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อการเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติการเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแบบฉบับต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนและอย่างที่เราได้รับทราบนะครับว่าเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับจะถูกวางอยู่บนพื้นฐานในสิ่งที่เรียกว่าอะกีดะห์หรือหลักความเชื่อมั่นบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าอันอิสลามมัวอะกีดะห์อิสลามนั้นก็คือในเรื่องของอะกีดะห์เราอ่านอัลกุรอานนะครับตั้งแต่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์จนกระทั่งถึงซูเราะห์สุดท้ายในอัลกุรอานคือซูเราะห์อันนาสกุรอานมีทั้งหมดกี่ซูเราะห์นะนะ110เท่าไหร่นะ12 13 14กุรอานมีทั้งหมด114ซูเราะห์ตั้งแต่อายะแรกของอัลกุรอานจนกระทั่งอายะสุดท้ายของอัลกุรอานในซูเราะห์อันนาสเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อและจากความเชื่อที่มุสลิมมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ถูกแตกแขนงออกมาเป็นเรื่องของการกระทําที่เราเรียกว่าเรื่องของอิบาดะห์และการปฏิบัติอิบาดะห์ใดๆก็ตามแต่ของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนจะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าความเชื่อของเขานั้นผิดเพี้ยนดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านพูดถึงเรื่องของอันฟิรกะตุนนาจิยะหรือกลุ่มชนที่จะรอดปลอดภัยในวันกิยามะห์ท่านนบีบอกนะครับว่ายะฮูดีเนี่ยจะแตกว่าเป็น71จำพวกนาซอรอจะแตกว่าเป็น73จำพวกอุมมะห์ประชาชาติของฉันเนี่ยจะแตกออกเป็น73จำพวกกุลฮุมฟินนาร ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับไฟนรกอิลลาวาฮิดเว้นแต่กลุ่มชนเดียวเพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าทุกคนเนี่ยที่กล่าวว่าเป็นมุสลิมพยายามที่จะเรียกร้องแล้วก็กล่าวอ้างว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มชนเหล่านี้กลุ่มชนที่ว่านี้มีลักษณะแบบไหนโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มชนที่ว่านี้ท่านนบีบอกนะครับว่ามาอานาอะลัยฮิอันยอมาวะอัสฮาบีกลุ่มชนที่จะรอดปลอดภัยก็คือกลุ่มชนที่ซึ่งดำรงชีวิตมีความเชื่อมีการปฏิบัติเหมือนกับที่ฉันได้ปฏิบัติในวันนี้วะอัสฮาบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของพวกฉันได้ปฏิบัติในสิ่งที่ฉันได้ถ่ายทอดและการถ่ายทอดของเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นำมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพวกเราเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราต้องการที่จะเรียนต้องการที่จะศึกษาในเรื่องของความเชื่อมันจะมีพื้นฐานที่สำคัญอยู่3ประการด้วยกันก่อนที่เราจะมาคุยนะครับในเนื้อหาสาระในหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานสำคัญ3ประการประการที่1คืออะไรพี่น้องอัลกุรอานประการที่2อัสซุนนะอัสซอฮีฮะไม่ใช่ซุนนะอย่างเดียวนะ
พราะสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะถูกส่งต่อด้วยกับสายรายงานที่มีปัญหาเราจึงเรียกสิ่งที่เป็นสายรายงานที่มีปัญหาเหล่านี้ว่าเป็นหะดีษุนดออีฟุนเป็นหะดีษที่ดออีฟเป็นหะดีษที่มีไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติหรือในเรื่องของความเชื่อได้เพราะนั้นเวลาที่เราพูดในเรื่องของซุนนะจะต้องมีเป็นวงเล็บเอาไว้ด้วยว่าอัสซอฮีฮะก็คือซุนนะที่ถูกต้องที่ได้รับการรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่3อัลฟะฮ์มูอัสซะลาฟิลอุมมะห์ความรู้ในกิตาบุลลอฮ์ความรู้ในซุนนะที่ถูกต้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องถูกถ่ายทอดมาโดยความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศศอลิหบรรดาบรรพชนของพวกเราเพราะนั้นนี่คือพื้นฐาน3ประการนะครับที่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของศาสนาจะต้องมี3ประการเหล่านี้เราจะอ่านอัลกุรอานเราจะอ่านหะดีษแล้วเราจะเข้าใจเองเองเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพราะทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มชนที่ผิดเพี้ยนไปจากแนวทางของศาสนาอิสลามหลากหลายกลุ่มชนเนี่ยนะครับเค้าก็อ้างกุรอานเหมือนที่เราอ่านเขาก็อ้างหะดีษเหมือนที่เราอ่านเพราะฉะนั้นความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศศอลิหจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพื่อที่จะปกป้องอัลกุรอานและก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากแนวความคิดและแนวความเชื่อแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องมันมีคำอยู่2คำอ้าว3คำก็ได้เดี๋ยวเรามาคิดพร้อมกันเอ๊ะมันต่างกันหรือเปล่าคำว่าอะกีดะห์คำว่าเตาฮีดคำว่าอีมานเวลาที่เราเรียนในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราจะได้ยิน3คำนี้ใช่ไหมในเรื่องของสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อเราจะได้ยิน3คำอะกีดะห์เตาฮีดอีมานต่างกันยังไงเอาใครยกมือได้บ้างฮาริสอะกีดะห์คืออะไรอะกีดะห์คือความเชื่ออะกีดะห์คือความเชื่อเตาฮีดคืออะไรครับเตาฮีดเรียนวิชาเตาฮีดวิชาอะไรเตาฮีดมาจากคำว่าวะฮะดายูวะฮีดูเตาฮีดันวะฮะดาแปลว่าเอกะเพราะฉะนั้นคำว่าเตาฮีดคือการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกีดะห์แปลว่าหลักความเชื่อเตาฮีดคือหลักการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานแปลว่าความมุมินแปลว่าอะไรมุมินไม่ฟังอย่างเดียวนะต้องตอบด้วยจะได้เข้าใจจะได้รู้ว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าอีมานคืออะไรความศรัทธามุมินคือผู้ที่มีความศรัทธา3คำนี้เนี่ยนะครับจะเป็น3คำที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันแต่มันมีสิ่งที่เป็นข้อปลีกย่อยของแต่ละศาสตร์แต่ละแขนงเวลาที่เราบอกเรียนวิชาอะกีดะห์อะกีดะห์แปลว่าอะไรอะกีดะห์แปลว่าปมผูกเงื่อนอย่างเช่นเวลาเรานิกะห์เนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่าอะไรอักดุนนิกะห์คำเดียวกันเลยอักดุนนิกะห์แปลว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นการผูกพันระหว่างคนสองคนเพราะนั้นอะกีดะห์คืออะไรอะกีดะห์คือสิ่งที่เป็นความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอีหม่านต่างๆเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักความเชื่อเนี่ยนะครับในหะดีษของท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามที่มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพของชายหนุ่มที่แต่งตัวด้วยกับผ้าที่ขาวสะอาดท่านนบีถามนะครับว่ามันอีหม่านท่านญิบรีลถามว่าโอ้มุฮัมมัดอีหม่านคืออะไรอีหม่านคืออะไร
อันอีมานมีอะไรบ้างอันตุมินาบิลลาห์วะมาลาอิกะติฮิวะรุซูลิฮิวะกุตุบิฮิวันยาวมิลอาคิรีวันกอดริฮิคอยริฮิวะชารีตรงนี้พวกเราจะต้องจำมุสลิมทุกคนจะต้องจำนะครับว่าในสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อหลักอะกีดะห์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างความเชื่อที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อที่มีต่อมาลาอิกะห์ของพระองค์ความเชื่อที่มีต่อคัมภีร์ของพระองค์ความเชื่อที่มีต่อรอซูลของพระองค์ความเชื่อที่มีต่อวันกิยามะห์ความเชื่อที่มีต่อกฎสภาวะการต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดสำหรับพวกเรานี่คือเรื่องของอะกีดะห์แล้วอีมานล่ะแปลว่าอะไรอีมานแปลว่าความศรัทธานะครับในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับเวลาที่เขาพูดถึงคำว่าอีมานเนี่ยเขาจะบอกว่าอันอีมานูอัตอิกรอรุวัสตัสดีกูอีมานเนี่ยก็คือในเรื่องของการยอมรับอิกรอรยอมรับต่ออะไรการยอมรับต่อการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยอมรับในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวการยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราว่าอยู่ภายใต้การกำหนดของใครของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครไหมที่นั่งตรงนี้แล้วบอกผมได้ขอสักอย่างเดียวมีอะไรบ้างบนหน้าโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นด้วยกับตัวของมันเองมีไหมมีอะไรไหมที่เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยกับอะไรด้วยกับวิวัฒนาการทางธรรมชาติใช่ไหมไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่คำที่3คำว่าเตาฮีดเพราะถ้าคำว่าอะกีดะห์เนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ครอบคลุมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหลักความเชื่อของพวกเราเตาฮีดจะเป็นสิ่งที่ถูกจำกัดเฉพาะในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนักวิชาการจึงบอกนะครับว่าเรื่องราวที่เราเรียนเรื่องราวที่เราศึกษาเนี่ยอยากจะรู้ว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นมีความสำคัญสักแค่ไหนเนี่ยให้ดูว่าเราเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับใครถามว่าทำไมเราต้องเรียนเรื่องการละหมาดเพราะอะไรเพราะการละหมาดเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างน้อย5เวลาเรียนเรื่องการละหมาดสำคัญไหมสำคัญเรียนเรื่องการถือศีลสำคัญไหมสำคัญเพราะในแต่ละปีจะต้องมีเดือนหนึ่งสำหรับผู้ศรัทธาที่เขาไม่มีอุปสรรคและไม่อยู่ในสภาพของการเดินทางที่จะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราเรียนเรื่องฮัจญ์สำคัญไหมสำคัญวะลิลลาฮิอะลันนาซิฮิจญุนบัยติมันิสตาตออิลัยฮิซะบีลาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดการประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับบ่าวของพระองค์ผู้ที่มีความสามารถเพราะนั้นเราเรียนเรื่องอิบาดะห์ต่างๆแสดงว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นมีความสำคัญเพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติเพื่อเป็นการตอบสนองต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียนในเรื่องของเตาฮีดสำคัญมั้ยสำคัญเพราะอะไรเพราะการที่เราเรียนเตาฮีดทำให้เรารู้จักใครรู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราปฏิบัติอิบาดะห์โดยที่เราไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและทำไปเพื่อใครเนี่ยพี่น้องคิดว่าการปฏิบัติอิบาดะห์การละหมาดของเรามีประโยชน์ไหมครับละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฮะเวลาโดยที่ไม่รู้ว่าเราละหมาดไปทำไมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยที่ไม่รู้ว่าถือศีลอดไปทำไมเพราะนั้นการที่เราเรียนในเรื่องของเตาฮีดในเรื่องของการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆท่านนบีเผยแผ่ศาสนาที่เมืองมักกะฮ์เป็นระยะเวลากี่ปีครับ13ปีท่านนบีเผยแผ่ศาสนาที่เมืองมะดีนะห์เป็นเวลากี่ปี10ปีตลอดระยะเวลา13ปีที่ท่านนบีเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่เมืองมักกะ
พียงแค่คำคำเดียวคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การเคารพอิบาดะห์สักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสงครามฮุดัยบียะห์พี่น้องจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดสงครามท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ออกเดินทางจากเมืองมะดีนะห์โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะไปทำอุมเราะห์พอไปถึงฮุดัยบียะห์ซึ่งถือว่าเป็นมีกอดหรือเขตนอกเขตฮารอมเนี่ยนะครับเวลาเราไปทำอุมเราะห์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราจะออกจากเมืองมักกะห์เพื่อที่จะไปเนียดอุมเราะห์เราออกไปที่ไหนออกไปที่มีกอดมีกอดคืออะไรมีกอดคือนอกเขตฮารอมอย่างเช่นที่เราไปมัสยิดอะไรนะตันอีมมัสยิดของท่านหญิงไอชะเราไปที่ยะรอนนะเราไปที่ฮูไดบียะฮูไดบียะเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อของตำบลหนึ่งซึ่งอยู่นอกเขตฮารอมและก็ได้มีการพูดคุยคือชาวเมืองมักกะห์เนี่ยปฏิเสธที่จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะไปทำอุมเราะห์ในปีนั้นในปีที่6ก็เลยมีการเขียนสัญญาขึ้นพอเขียนสัญญาเนี่ยนะครับท่านนบีของเราเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ใช้ใครเชคอาลีท่านอาลีบินอบีตอลิบยะอาลีเขียนไปอาลีก็เขียนในสิ่งที่ท่านนบีบอกพอท่านอาลีเขียนว่ามินมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พวกกุเรชบอกว่าลบลบลบเพราะถ้าเราเชื่อศรัทธาว่าท่านคือรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่ห้ามพวกท่านในการไปทำอุมเราะห์ให้ลบคำว่ารอซูลุลลอฮ์ออกท่านนบีก็ให้ท่านอาลีลบและก็กล่าวว่ามินมุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอฮ์เพราะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ระยะเวลา13ปีในการเรียกร้องชาวมักกะมาสู่การให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญจนกระทั่งในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้ส่งท่านมุอาซไปทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาที่เมืองเยเมนซึ่งชาวเยเมนในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับคือพวกนาซอรอท่านนบีสั่งเสียกับท่านมุอาซนะครับยามุอาซฟันยะกุนอาวะลูมาตะดออูฮุมอิลัยฮิสิ่งแรกที่มูอาซซึ่งเป็นตัวแทนของฉันของมุฮัมมัดเนี่ยจะต้องไปเรียกร้องพวกเขาอันยูวะฮิดุลลอฮ์คือการให้พวกเขาให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับว่าวะมาอัรซัลนามินกับลิกะมินรอซูลินอิลลานูฮีอิลัยและเราไม่ได้ส่งบรรดารอซูลมาก่อนหน้าเจ้าโอ้มุฮัมมัดอิลลานูฮีอิลัยเว้นแต่เราได้วะฮีแก่พวกเขาเนี่ยอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอานะฟะอบูดูนให้พวกเขาเรียกร้องไปสู่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะอบูดูนและจงปฏิบัติอิบาดะห์ต่อฉันเพราะนั้นก่อนที่จะทำในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอิบาดะห์ใดก็ตามแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้นะครับให้กับเยาวชนของพวกเราให้กับตัวของพวกเราคืออะไรคือเรื่องของการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้ท่านอาจารย์ท่านอิหม่ามท่านอาจารย์บุคอรีเนี่ยนะครับก็ได้เกริ่นนำกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของการเรียนเตาฮีดเนี่ยเราจะต้องเรียนเตาฮีด3ประการด้วยกัน3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือเตาฮีดอัรรุบูบียะห์คือการให้กับภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่ทรงบริหารเป็นผู้ที่ทรงจัดการเป็นผู้ที่ทรงเหนือกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้
ประการที่สองก็คือเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นเตาฮีดอันอูลูฮียะหลังจากที่เรารู้ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาสร้างเราหลังจากที่เรารู้ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ประทานริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับพวกเราหลังจากที่เรารู้ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้เพื่อให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์พระองค์ก็สั่งเราให้ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์เพื่อเป็นการตอบแทนในความเมตตาต่างๆที่พระองค์ได้ประทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับพวกเราประการที่3ก็คือในเรื่องของเตาฮีดอัสมาอิวัสซิฟาตซึ่งจะเป็นสิ่งจะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้พี่น้องเคยได้ยินคำถามไหมครับมีบางคนถามนะครับว่าขออนุญาตใช้คำนี้นะครับพวกวาฮาบีเนี่ยมันแบ่งเตาฮีดออกเป็น3ประเภทโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่มีหลักฐานในอัลกุรอานไม่มีหลักฐานในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการแบ่งประเภทของเตาฮีดออกเป็น3ประเภทเราจะตอบว่าไงใช่ในอัลกุรอานในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มีการแบ่งเตาฮีดออกเป็น3ประเภทแต่ทว่าเหล่าบรรดานักวิชาการได้วิเคราะห์ในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานในสิ่งที่มีอยู่ในซุนนะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจัดเรียงให้เกิดความง่ายดายในการเรียนรู้การศึกษาเหมือนที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนระดับประถมระดับมัธยมเนี่ยเราเรียนวิชาอะไรเราเรียนวิชาภาษาไทยเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เราเรียนวิชาชีววิทยาเราเรียนวิชาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยถามว่าเดิมมันมีที่มาที่ไปไหมไม่มีแต่เกิดจากการที่บุคคลในยุคสมัยหลังเนี่ยนะครับได้วิเคราะห์ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและมาแบ่งมาจำแนกในแขนงต่างๆออกแขนงต่างๆเหล่านั้นออกเป็นวิชาการต่างๆเพราะนั้นบรรดาผู้รู้เนี่ยนะครับบรรดาครูบาอาจารย์ของพวกเราตั้งแต่ยุคสมัยอดีตเนี่ยเขาจึงได้เรียบเรียงในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความง่ายดายแก่พวกเราในการเรียนรู้เพราะเวลาที่เราตะดับบุรอันกุรอานเวลาที่เราอ่านอันกุรอานเนี่ยพี่น้องเวลาเราอ่านอัลกุรอานแต่ละอักษรได้ผลบุญเท่าไหร่10ความดีอย่าอ่านอย่างเดียวนะครับอ่านแล้วก็ต้องตะดับบุรคำว่าตะดับบุรคืออะไรคือการศึกษาในสิ่งที่เป็นความหมายต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะโต้ตอบกับพวกเราเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเวลาที่เราศึกษาในเรื่องราวของอัลกุรอานเนี่ยเราจะพบนะครับว่าอายะห์กุรอานสั่งใช้เราให้มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์นักวิชาการจึงเรียกอายะห์เหล่านี้ว่าสิ่งที่นำไปสู่เตาฮีดอันอูลูฮียะห์คือการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติอิบาดะห์เวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเวลาที่เราศึกษาอัลกุรอานเราจะพบนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกถึงการสร้างบอกถึงการบริหารบอกถึงการจัดการบรรดานักวิชาการจึงได้จัดแขนงต่างๆเหล่านี้เป็นวิชาเตาฮีดอัรบูบียะเตาฮีดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเราจะพบนะครับว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีพระนามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรรอซิกอัรรอซิกแปลว่าอะไรผู้ที่ทรงประทานริสกีมีพระนามว่าอัตตาวาบคือผู้ที่รับการเตาบะห์
และพระนามต่างๆเหล่านี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บ่งถึงคุณลักษณะของพระองค์เพราะพระองค์ได้สั่งใช้พวกเรานะครับว่าวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟัดอูบิฮาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีพระนามที่สวยงามและจงใช้พระนามต่างๆเหล่านี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการวอนขอเราอยากที่จะได้ริสกีปัจจัยยังชีพเราจะขอยังไงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาตะวาบอุรซุกนีได้มั้ยโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ซึ่งมีพระนามว่าตะวาบรับการอภัยโทษขอพระองค์ได้ทรงประทานริสกีแก่พวกเราตรงมั้ยไม่ตรงถ้าเราต้องการริสกีร้องบอกยารอซากโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ซึ่งมีพระนามว่ารอซักผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพต่างๆอุรซุกนีขอพระองค์ได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่ดีให้กับพวกเราเวลาที่เราทําผิดยาตะวาบโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ทรงตอบรับการเตาบะห์ขอพระองค์รับการเตาบะห์ของเราเวลาที่เราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นพระนามของอัลลอฮ์เพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้พระนามต่างๆเหล่านั้นของพระองค์หนึ่งในการขอดุอาขอให้มันถูกเรื่องสองเพื่อที่เราจะได้รู้จักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮากีมแปลว่าอะไรอัลฮากีมแปลว่าผู้ที่ทรงวิทยาปัญญาและมันจะบ่งถึงคุณลักษณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคืออะไรทรงมีฮิกมะห์เป็นผู้ที่ทรงมีฮิกมะห์ฮิกมะห์แปลว่าอะไรอีกอ่ะฮิกมะห์แปลว่าอะไรครับหึฮิกมะห์ไอ้คนนี้อาจารย์คนนี้เค้ามีฮิกมะห์คนๆนี้เค้ามีฮิกมะห์เวลาเขาสอนเนี่ยเขามีฮิกมะห์ฮิกมะห์แปลว่าอะไรจำไว้เลยนะครับเวลาที่บอกถึงคำว่าฮิกมะห์เนี่ยแปลว่านักวิชาการบอกว่าอัลฮิกมะตุความหมายของฮิกมะห์ก็คือวะดอูชัยฟีมาดิฮิคือการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปวางในที่ที่มันเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมผมยกตัวอย่างพี่น้องมีมีดอยู่2ด้ามมีดด้ามแรกเนี่ยนะครับเป็นมีดปอกผลไม้อันเล็กๆมีดด้ามที่2พี่น้องมีมีดอิโต้พี่น้องไปซื้อปลามาจากตลาดปลากระบอกตัวเล็กๆเวลาพี่น้องต้องการที่จะแล่ปลาเนี่ยใช้มีดอันไหนอันใหญ่ถ้าใช้มีดอันใหญ่แสดงพี่น้องไม่มีฮิกมะห์ไม่ถูกที่ถูกทางพี่น้องก็ต้องใช้มีดอันเล็กในการหั่นปลาถ้าพี่น้องไปซื้อเนื้อมาที่มันติดกระดูกใช้อะไรใช้มีดอันใหญ่ถ้าใช้มีดอันเล็กล่ะไม่มีฮิกมะห์แสดงว่าไม่ถูกที่ถูกทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของเตาฮีดอัสมาอิวัสซีฟาตเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยหลังนะครับเหมือนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งในเรื่องของเตาฮีดออกเป็น3ประการเนี่ยนะครับได้เคยถูกแบ่งมาแล้วตั้งแต่ยุคซะลัฟเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่าเวลาที่เราจะเรียนศาสนาเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานสำคัญกี่ประการ3ประการ1คืออะไรลืมแล้ว1อัลกุรอาน2อัสซุนนะห์3ความเข้าใจที่ถูกต้องจากบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์เรื่องของการแบ่งนะครับเรื่องของเตาฮีดเนี่ยได้ถูกแบ่งมาแล้วตั้งแต่ยุคสมัยของซะลาฟนะครับในหนังสือตัฟซีรของท่านอิหม่ามอัตตอบารีก็ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าในยุคสมัยของท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์และลูกศิษย์ของท่านก็คือท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิม
ได้นำเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมาขยายความจนกระทั่งนำมาสู่การเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติในยุคสมัยปัจจุบันเรื่องของเตาฮีดอัสมาอีวัสซิฟาตการให้กับภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยบรรดานักวิชาการนะครับอย่างเช่นท่านซาฟารีนีได้กล่าวนะครับว่าเตาฮีดุสซิฟาตการให้กับภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคุณลักษณะของพระองค์อันยูซอฟัลลอฮุตะอาลาบิมาวะซอฟะบิฮินัฟซะก็คือการที่เราจะกล่าวถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์ได้กล่าวถึงพระองค์เองถามว่าบนหน้าโลกดุนยานี้เนี่ยนะครับมีใครจะรู้จักกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าตัวของพระองค์เองและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมไม่มีเหมือนกับเราอะเรามีลูกใช่ไหมครับจะมีใครรู้จักลูกของเราดีกว่าตัวของเราไหมไม่มีเหมือนกันเพราะนั้นหลักความเชื่อของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หรือหลักความเชื่อของซะลาฟุศอลิหในเรื่องของการเอกภาพในพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เราบอกว่าจะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าตัวของพระองค์เองและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าการเรียนรู้ในสิ่งที่มินอิลมุลกอยบคำว่าอิลมุลกอยบคืออะไรสิ่งที่เร้นลับแล้วสิ่งที่เร้นลับคืออะไรสวรรค์เร้นลับไหมนรกในกุโบร์วันกิยามะห์เล่นลับไหมเรื่องเล่นลับแปลว่าอะไรเรื่องผีไม่ใช่เรื่องที่เล่นลับคือเรื่องที่สติปัญญาของมนุษย์นะครับหรืออวัยวะสัมผัสต่างๆ5ประการของมนุษย์ไม่สามารถที่จะไปถึงได้เป็นสิ่งที่สายตาไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นสิ่งที่หูไม่เคยได้ยินเพราะนั้นเวลาที่เราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นกอยบียะเรื่องของเตาฮีดนะครับเตาฮีดอัสมาอ์วัสซิฟาตเนี่ยเป็นเรื่องกอยบียะเป็นเรื่องเล้นลับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องที่เล้นลับเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าจำเป็นที่จะต้องอาศัยหลักฐานจากอัลกุรอานและก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังพี่น้องเคยได้ยินไหมว่าในค่ำคืนวันศุกร์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปล่อยวิญญาณให้กลับมาหามาเยี่ยมเคยได้ยินไหมเป็นเรื่องที่เราเคยเห็นไหมมีใครเคยเห็นไหมไม่เป็นเรื่องอะไรเรียกว่าเป็นเรื่องกอยบียะกฎเกณฑ์ในเรื่องของกอยบียะคืออะไรจะต้องมีหลักฐานจากอัลกุรอานไปเปิดกุรอานมีไหมที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาบอกว่าในค่ำคืนวันศุกร์พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาจะปล่อยวิญญาณที่อยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพเนี่ยให้มาเยี่ยมมีไหมครับไม่มีมาดูหะดีษมีไหมในหะดีษที่ซอฮีห์ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าในค่ำคืนวันศุกร์พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาจะปล่อยวิญญาณให้มาเยี่ยมไม่มีเพราะนั้นเราเชื่อได้ไหมในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เราเชื่อได้ไหมครับว่าในกุโบร์เนี่ยนะครับมีทั้งการลงโทษและได้รับในสิ่งที่เป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์เชื่อไหมเชื่อเราเคยเห็นไหมแล้วทำไมเราเชื่อเพราะปรากฏหลักฐานในอัลกุรอานและในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องจำไว้เลยนะครับเวลาที่เราพูดในสิ่งที่เรียกว่ากอยบียะห์ถามเลยว่ามีหลักฐานในอัลกุรอานไหมมีหลักฐานในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่า
พราะนั้นเวลานักวิชาการพูดถึงเรื่องนี้นักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระนามและคุณลักษณะของพระองค์นั้นก็คือการที่เราบอกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์ได้กล่าวถึงพระนามและคุณลักษณะของพระองค์และรวมถึงการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปราศจากการตะฮรีฟการผันเปลี่ยนแปลงคำวัตตะดีนการปฏิเสธวัตตัมซีนในเรื่องของการเทียบเคียงใช้สี่ปัญญาของมนุษย์ในการเทียบเคียงสิ่งต่างๆเหล่านั้นกับสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกท่านอิมามอัสซะดีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเรื่องของเตาฮีดมันอาจจะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็บางคนก็งงๆผมถึงพยายามคุยให้พวกเราได้ตอบโต้จะได้ดูว่าเข้าใจหรือเปล่าเรื่องของการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ในพระนามและคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยก็คืออิสบาตุคือการยืนยันมาอัสบะตะฮุลลอฮุลินัฟซิฮีในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพระนามของพระองค์และคุณลักษณะของพระองค์จำไว้เลยนะครับทุกพระนามของอัลลอฮ์จะบ่งถึงคุณลักษณะต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ด้วยเอาอัสบะตะฮูละฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวยืนยันเอาไว้ในหะดีษที่ถูกต้องมินอัสมาอิลฮุสนาจากพระนามอันสวยงามพระนามของอัลลอฮ์มีกี่พระนามเท่าไหร่นะครับเอานักวิชาการมีการขัดแย้งกันในเรื่องของพระนามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่ายหนึ่งบอกว่ามี99ฝ่ายหนึ่งบอกว่าพระนามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ปรากฏหลักฐานในอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมี99พระนามแต่ยังมีพระนามอื่นและคุณลักษณะอื่นที่ไม่ได้ปรากฏในอัลกุรอานและก็ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นหลักความเชื่อของอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับเราจะไม่กล่าวว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพระนามเพียงแค่99พระนามแต่99พระนามที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหะดีษก็คือ99พระนามที่ปรากฏในอัลกุรอานและปรากฏในหะดีษที่ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับว่าอินนาลิลลาฮิติสอะตาวะติสอีนัสมาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี99พระนามมันอะห์ซอฮาใครก็ตามที่เขาสามารถที่จะท่องจำพระนามต่างๆเหล่านี้ดาคอลันจันนะจำอย่างเดียวไหมไม่ใช่เหมือนกับคำว่าเหมือนกับฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีกล่าวนะครับว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดาคอลันจันนะใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายของเขาก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างด้วยกับคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลันจันนะอ้าวถ้าเกิดคนอุบัติเหตุไม่ทันได้กล่าวแต่คนคนนี้เป็นคนที่ละหมาดเป็นคนที่ถือศีลอดเป็นคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคนงามความดีเขาไม่ได้สวรรค์ไหมไม่ใช่แสดงว่าความหมายในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดในเรื่องดังกล่าวก็คือว่าใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายของเขาด้วยขับคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์โดยที่เขาเข้าใจในสิ่งที่เป็นความหมายและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความหมายของคำว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การอิบาดะห์อื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่อพระองค์เขาจะได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับหะดีษของท่านนบีที่บอกว่าพระองค์อัลลอฮ์มี99พระนามเมื่อกี้บอกแล้วนะ99พระนามที่นบีท่านนบีกล่าวคือ99พระนามที่ปรากฏหลักฐานในอัลกุรอานและปรากฏหลักฐานในหะดีษ
แต่ยังมีพระนามอื่นๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่ได้ถูกกล่าวเอาไว้มันอะห์ซอฮาคำว่ามันอะห์ซอฮาเนี่ยก็คือใครก็ตามที่ท่องจำเข้าใจความหมายหมายความว่าไงเวลาเข้าใจความหมายเนี่ยอินนัลลอฮะชะดีดุนอิกอบุนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงชะดีดแปลว่าอะไรแข็งกร้าวคือการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่มีต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องที่หนักหน่วงเป็นเรื่องที่เจ็บแสบเวลาที่เราเรียนรู้ในพระนามนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะหน้าที่ของเราคือกลัวการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรเราะฮีมเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเวลาที่เราเรียนรู้ความหมายของคำว่าความเมตตาของอัลเลาะห์เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความหวังในการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบาปในความผิดต่างๆที่พวกเราได้กระทำเพราะชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับ2ประการ1ความกลัว2ความหวังความกลัวและก็ความหวังกลัวการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังในความเมตตาของพระองค์เพราะมีมนุษย์คนไหนบ้างที่นั่งอยู่บนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดรวมถึงผมเองเนี่ยที่ไม่เคยทำผิดเลยยกมืออ้าวไม่มีใครยกมีใครบ้างที่ตลอดชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยฝ่าฝืนไม่มีมีใครบ้างที่ตลอดชีวิตของเขาอยู่กับความชั่วตลอดไม่มีมนุษย์ทุกคนก็จะผสมผสานกันระหว่างความดีและก็ความชั่วเพราะนั้นเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นความผิดเรารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมีพระนามว่าไงอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัตตะวาบเราทำไงเราหวังในความเมตตาของพระองค์อายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห ยาอัยยุลลซีนาอัสรฟูอะลาอันฟูซิฮิมโอบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาในการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเคยทิ้งละหมาดในสมัยอดีตเราเคยทิ้งการถือศีลอดเราเคยทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์แต่เมื่อเรารู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงเมตตาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษหน้าที่ของเราคืออะไรเตาบ้าตัวและก็ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับพระนามต่างๆเหล่านี้ของพระองค์และเมื่อเรารู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงลงโทษเราก็มีความกลัวในการที่จะให้ตัวของเราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพของผู้ที่จะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเตาฮีดอัสมาอิวัสซิฟาตการให้กับภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะก็คือการที่เราเชื่อศรัทธาต่อพระนามต่างๆเหล่านั้นที่ได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานและถูกกล่าวไว้โดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่ปฏิเสธเอ๊ะทำไมมีคนปฏิเสธมีคนปฏิเสธพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกลุ่มชนนอกรีดในยุคสมัยอดีตปฏิเสธพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์อัลเลาะห์ไม่มีพระนามมีเพียงแค่ชื่อเดียวคืออัลเลาะห์แต่อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อย่างพวกเรา
เชื่อศรัทธาในพระนามต่างๆเหล่านั้นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเราจะต้องเชื่อในเรื่องของคุณลักษณะต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เพราะมันมีบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มในยุคสมัยอดีตเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มมุอ์ตะซิละห์ปฏิเสธคุณลักษณะของอัลเลาะห์ยืนยันในพระนามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพระนามแต่ไม่มีคุณลักษณะบางกลุ่มนะครับจนกระทั่งในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับยอมรับในพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปฏิเสธพระคุณลักษณะของพระองค์ยกเว้นเพียงแค่7ประการ7คุณลักษณะเท่านั้นเองหรือในบางกลุ่มได้กล่าวนะครับว่าสำหรับในเรื่องของคุณลักษณะของอัลเลาะห์นั้นเราจะต้องเชื่อเพียงแค่20คุณลักษณะที่เราเรียกกันว่าซิฟะห์20แต่อาลุสุนนะวัลญะมาอะห์นะครับเราจะเชื่อเราจะต้องศรัทธาในพระนามและคุณลักษณะต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในกุรอานทีนี้คุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทผมจะกล่าวคร่าวๆนะครับเพราะว่าไม่ต้องการจะลงลึกรายละเอียดประเภทแรกเรียกว่าอซิฟาตอัซซาตียะคือคุณลักษณะที่คงอยู่กับพระองค์อัลเลาะห์อย่างเช่นอัญญาดานพระหัตถ์อันวัจพระพักตร์อันไอไนนีพระเนตรวัลอซอบิอะนะครับก็คือนิ้วประเภทที่2เรียกว่าอันมะอานาวียะคือคุณลักษณะที่เรียกว่าเป็นมะอานาวียะมีอะไรบ้างอันกุตรอความสามารถคำว่ามะอานาวีแปลว่าอะไรพี่น้องคือสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้เป็นนามธรรมกุตรอความสามารถอันฮายะการคงอยู่การมีชีวิตอันอิรอดะความประสงค์ประเภทที่3เรียกว่าอัสซิฟาตอันฟิอลียะคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นอันอิสติวะการสถิตอัลคอลการสร้างอัรริสการประทานในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆอัลลุสุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดถึงพระนามและคุณลักษณะเนี่ยเราจะไม่หนึ่งตะตีนคำว่าตะตีนแปลว่าอะไรเราจะไม่ปฏิเสธจำไว้เลยง่ายๆเตาฮีดอัสมาอิวัสซิฟาตคือการที่เรายืนยันในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวและการที่เราปฏิเสธในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธโดยที่ไม่มีการบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีพระนามไม่มีคุณลักษณะหรือปฏิเสธบางลักษณะยืนยันในสิ่งที่เป็นบางลักษณะไม่มีอัลลุสุนนะวัลญะมาอะห์ยืนยันในทุกพระนามและทุกคุณลักษณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้วะลาตัชบิฮ์ไม่นำคุณลักษณะต่างๆเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มองเห็นเราจะไม่บอกนะครับว่าอันกุรอานบอกว่าบัญญาดาฮุมับซูตอตานพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแผ่กว้างเราจะไม่เปรียบเทียบว่าพระหัตถ์ของอัลเลาะห์เหมือนกับมือของพวกเราเราจะไม่เปรียบเทียบหน้าที่ของเราคือยืนยันในสิ่งที่อันกุรอานได้กล่าวไว้แต่เราจะไม่เข้าไปร่วงรู้ถึงคุณลักษณะว่าเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเรายืนยันว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีและทรงมีคุณลักษณะต่างๆที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในกุรอานและที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษของท่านโดยที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องในดุนยานี้มีผลไม้ไหมครับในสวรรค์มีผลไม้ไหม
ผลไม้ในโลกดุนยากับผลไม้ในสวรรค์เนี่ยชื่อเหมือนกันแต่ลักษณะและรสชาติต่างกันไหมต่างกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าในสวรรค์เนี่ยมีลำธารอัลฮารุนมินคอมรินลำธารที่มาจากเหล้าอัลฮารุนมินละบานินลำธารที่มาจากนมลำธารที่มาจากเหล้ามาจากนมมาจากน้ำผึ้งถามว่าบนดุนยานี้เนี่ยมีเหล้าไหมมีน้ำนมไหมมีน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งน้ำนมเหล้าในดุนยากับในสวงสวรรค์เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนพระองค์อัลเลาะห์จึงได้กล่าวว่าลัซะติลลิชาริบีนบรรดาลำธารแม่น้ำต่างๆในสวงสวรรค์นั้นลัซะแปลว่าอร่อยสำหรับบุคคลผู้ที่ดื่มมันกินเหล้าในสวรรค์ไม่เมาแต่ดุนยากินแล้วเมาเพราะนั้นศาสนาจึงได้ห้ามการดื่มเหล้าในดุนยาใครก็ตามที่ดื่มเหล้าในดุนยาเขาจะไม่ได้รับการดื่มเหล้าในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและน้ำนมในดุนยาเนี่ยพี่น้องไปตั้งไว้นอกตู้เย็นสัก2วันเป็นไงกลายเป็นโยเกิร์ตมั้ยไม่ใช่เสียแต่น้ำนมในสวรรค์เนี่ยนะครับลายะตะกอยยัรตะมุจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นในดุนยาชื่อในดุนยากับชื่อในสวรรค์เนี่ยนะครับผลไม้เหมือนกันสิ่งของต่างๆเหมือนกันเหมือนกันเฉพาะชื่อแต่แตกต่างกันในสิ่งที่เป็นลักษณะท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าในหะดีษกุดซีเวลาที่บอกถึงสวงสวรรค์เนี่ยนะหะดีษกุดซีคืออะไรหะดีษที่ท่านนบีได้รับการบอกกล่าวจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ใช่อัลกุรอานอาดัตตูพระองค์อัลเลาะห์กล่าวนะครับในหะดีษกุดซีอาดัตตูลีอิบาดียะซอลิฮีนฉันได้ตระเตรียมเอาไว้สำหรับบ่าวผู้ที่มีความยำเกรงในสวงสวรรค์มาลาไอนุนรออัตในสิ่งที่สายตาไม่เคยเห็นพระองค์บอกว่าในสวรรค์มีต้นไม้ต้นไม้ในสวรรค์กับต้นไม้บนโลกดุนยานี้ชื่อเหมือนกันไหมแต่เหมือนกันไหมคุณลักษณะไม่เหมือนกันเอาง่ายๆนะครับต้นไม้ในสวรรค์เนี่ยเพียงแค่ต้นเดียวท่านนบีบอกนะครับว่าคนเดินทางด้วยกับม้าใช้เวลาในการเดินทางจากร่มเงาของต้นไม้ในสวงสวรรค์ไปอีกยักไปจากขอบหนึ่งไปอีกขอบหนึ่งเนี่ย700 ปี700 ปีมาลาไอนุนรออัตวาลาอูซุนุนซะมิอัตตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าในสวรรค์มีผลไม้บนดุนยามีผลไม้แต่รสชาติไกฟียะรสชาติหรือคุณลักษณะของสิ่งที่อยู่ในสวรรค์เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ในสวรรค์มีบิดันดารีนางฟ้าเราเคยเห็นนางฟ้าไหมเคยเห็นแต่ในทีวีนะนางฟ้าในทีวีเนี่ยสวยเหลือเกินแต่พระองค์อัลเลาะห์บอกว่ามาลาไอนุรอดนางฟ้าในสวงสวรรค์เนี่ยพวกเจ้าไม่เคยเห็นพวกหูของเจ้าไม่เคยได้ยินท่านนบีเล่าให้ฟังนะครับว่าบิดันดารีเนี่ยหรือสาวชาวสวรรค์เนี่ยถ้านางแง้มคีมาร์ผ้าคลุมของนางเนี่ยนะครับอะดออัตบัยนัสสมาอิวันอัรชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้จะสว่างสวยด้วยกับความสวยงามของนางแต่มุสลิมไม่ต้องกลัวนะนบีบอกว่าในสวรรค์เนี่ยสตรีผู้ศรัทธาเนี่ยสวยกว่านางฟ้าอีกอัลลอฮ์เราไม่ต้องกลัวเราสวยกว่านางฟ้ามีเงื่อนไขอย่างเดียวทำความดีให้เราเป็นชาวสวรรค์และเราจะสวยกว่านางฟ้ามาลาไอนุนรออัตวะลาอูซุนุนซะมิอัตวะลาคอตรออะลากอลบิบัชัรเป็นสิ่งที่หัวใจของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะจินตนาการไปถึงสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ชื่อเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในดุนยา
แต่ความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงชื่อและคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยเราจะใช้สติปัญญาของเราไปเปรียบเทียบได้ว่ามือของอัลเลาะห์เหมือนกับมือของมนุษย์ได้ไหมไม่ได้ให้เรายืนยันว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีพระหัตถ์เพราะอะไรที่มีเพราะในอัลกุรอานถูกกล่าวเอาไว้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีพระเนตรทรงมีตาแต่การมองเห็นตาของพระองค์อัลเลาะห์เหมือนกับตาของมนุษย์ไหมไม่เหมือนเพราะนั้นเราไม่ต้องไปตำซีนไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะครับหลักการง่ายๆพี่น้องอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับ1เรื่องของกอยบียะห์ที่ผมบอกไปแล้วเบื้องต้นเราจะไม่ใช้สติปัญญาของเรานำหน้าหลักการเพราะสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยเอาง่ายๆมนุษย์คน2คนเนี่ยนะครับเรามีเพื่อนสมัยเราเรียนประถมเรียนมัธยมเนี่ยเรียนห้องเดียวกันครูคนเดียวกันคนหนึ่งสอบตกคนหนึ่งสอบผ่านทำไมอะสติปัญญาของแต่ละคนมีความแตกต่างกันเพราะนั้นสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันก็มีขอบเขตนะครับเราจะไม่ใช้สติปัญญาของเราในเรื่องของกอยบียะห์เรื่องของกอยบียะห์หรือเรื่องของสิ่งที่เล่นลับหน้าที่ของเราคือเชื่อตามที่ปรากฏในอัลกุรอานเชื่อตามสิ่งที่ปรากฏในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวอาจารย์บางคนถามเราเคยเรียนมาในอัลกุรอานเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะฟีอังฟุซิกุมอัฟลาตุบซิรุนพวกเจ้าไม่ได้พิจารณาในตัวของเจ้าหรือแสดงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราใช้สติปัญญาของเราในการพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ในตัวของเราว่าอัลเลาะห์สร้างเรามาในรูปร่างอะห์ซะนุตักวีมในรูปร่างที่ดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรามองไปยังก้อนหินพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรามองไปยังอูฐแสดงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ใช้สติปัญญาของเราด้วยในการคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์เอาแล้วทำไมอาจารย์บอกว่าเราจะไม่ใช้สติปัญญาของเราในเรื่องของอัลกอยบียะห์ตอบว่าเราจะไม่ใช้สติปัญญาของเราในเรื่องของสิ่งที่เล่นลับหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อแต่สติปัญญาของเราจะเป็นสิ่งที่มาสนับสนุนนะครับจะเป็นสิ่งที่มาสนับสนุนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยกตัวอย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงทารกที่อยู่ในครรภ์เมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วว่าจะถูกสร้างจากก้อนเลือดก้อนเนื้อในระยะเวลา40วันพอครบ120วันเนี่ยก็จะถูกเป่าวิญญาณท่านนบีกล่าวเมื่อ 1,400 กว่าปีแต่พอมาถึงยุคสมัยปัจจุบันเรามีเครื่องอัลตราซาวด์ที่สามารถที่จะเข้าไปดูทารกที่อยู่ในครรภ์ได้แล้วเราก็บอกว่านี่ไงเรื่องของสิ่งที่อยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับเพราะสติปัญญาของมนุษย์สามารถที่จะสร้างเครื่องมือที่เห็นสิ่งที่อยู่ในครรภ์ของคนที่เป็นคนที่ตั้งครรภ์ได้เราจะตอบว่าไงท่านนบีบอกว่าเรื่องราวของทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกลับมีการสร้าง40วันเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแต่นักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยปัจจุบันบอกว่านี่ไงเราสามารถที่จะสร้างเครื่องมือที่เข้าไปดูเด็กที่อยู่ในครรภ์ได้เราตอบว่าไงครับความรู้ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันเป็นความรู้เพียงแค่การที่เข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรอยู่ในครรภ์ของมารดาหรือเปล่าแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนคนนี้จะเกิดมาในสภาพไหนจะมีอายุขัยเท่าไหร่
จะเป็นคนที่มีความทุกข์หรือมีความสุขเหมือนดังเช่นที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เพราะนั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เมื่อใดก็ตามนะครับที่มันปรากฏและเป็นสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานหรืออยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะกล่าวนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงแค่สติปัญญาของมนุษย์ที่มาสนับสนุนในเรื่องของความเชื่อแต่เราจะไม่ใช้หลักวิทยาศาสตร์มานำหน้าหลักการที่อยู่ในอัลกุรอานและในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาตะฮรีฟนะครับในอะกีดะห์อะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยในเรื่องของอัสมาพระนามและคุณลักษณะเราจะไม่มีการตะฮรีฟคำว่าตะฮรีฟคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นคำการตะฮรีฟเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ลักษณะกลุ่มมุอ์ตะซิละห์เนี่ยนะครับอย่างเช่นกลุ่มผู้ที่ซึ่งปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮ์เขาได้กล่าวนะครับว่าการตะฮรีฟมีการตะรีบลับซี่คือการตะรีบในสิ่งที่เป็นอักษรหรือพยัญชนะอายะห์กุรอานกล่าวนะครับว่าวะกัลลัมัลลอฮุมูซาตักลีมาและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสหรือได้พูดคุยกับท่านนบีมูซาคนที่ปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าอายะห์กุรอานอันนี้เนี่ยใส่สระผิดจะต้องใส่สระว่าวะกัลลัมัลลอฮะสระฟัตฮะมูซาคือมูซาพูดกับอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดกับท่านนบีมูซาการที่ท่านนบีมูซาพูดก่อนคือการขอดุอาเหมือนที่เราขอดุอากับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคุณลักษณะนะครับในเรื่องของการสนทนานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ค้านกับหลักความเชื่อของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอย่างเช่นอายะห์กุรอานนะครับนั่นคือการตะฮรีฟเรียกว่าการตะฮรีฟหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นคำการเปลี่ยนแปลงประเภทที่2นะครับไปเร็วๆคือการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นความหมายพระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานนะครับว่าอัรเราะห์มานุอัลลอัรชิสตะวาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสถิตนะแปลเป็นภาษาไทยนะครับอิสติวาถ้าแปลภาษาอาหรับเรียกว่าอิสติกรอรแต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึ่งพิงบัลลังก์นะครับคือการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่เหนือบัลลังก์บรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อใดก็ตามเขาใช้สติปัญญาไงแต่พวกเราบอกว่าเราจะไม่ใช้สติปัญญาในสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของเราคือเชื่อในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและในสิ่งที่ปรากฏในหะดีษของท่านนบีกลุ่มผู้ที่ปฏิเสธคุณลักษณะและพระนามของอัลเลาะห์ก็จะบอกว่าถ้าเราบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่เหนือแสดงว่าพระองค์อัลเลาะห์จะต้องมีตัวตนจะต้องเป็นสสารจะต้องมีการเคลื่อนนี่เขาใช้สติเพราะนั้นเขาจึงปฏิเสธความหมายของคำว่าอิสติวะเราจึงบอกว่าคำว่าอิสติวะไม่ได้แปลว่าสถิตแต่คำว่าอิสติวะแปลว่าการปกครองเวลาที่เขาพูดถึงพระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเขาใช้สิบปัญญาของเขาบอกว่าถ้าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมือแสดงว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีเรือนร่างเหมือนมนุษย์ดังนั้นเนี่ยคำว่ามือในอัลกุรอานเราจึงไม่แปลว่ามือให้แปลว่าอันกุตรอความสามารถแต่พวกเราแปลแบบนั้นไหมหน้าที่ของเราพระองค์อัลลอฮ์กล่าวว่าอย่างไรเราก็เชื่อไปอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ถึงเรียกว่ารูปแบบวิธีการพระองค์อัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังก์แบบไหนอย่างไรวัลลอฮุอาลัมแต่เราเชื่อในสิ่งที่อัลกุรอานกล่าวพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีพระหัตถ์และพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนวัลลอฮุอาลัมไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องรู้เป็นสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาก็มีความเชื่อแบบนี้ประการต่อมานะครับในหลักการประการที่2 1ประการแรกคืออะไรการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความเร้นลับจะต้องอาศัยหลักฐานจากอัลกุรอานและก็จากหะดีษของท่านนบี2ความเข้าใจใดก็ตามแต่
ที่ไม่สอดคล้องกับความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์และความเข้าใจนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดพี่น้องรู้ไหมครับว่าบางกลุ่มเนี่ยอ้างหลักฐานจากอัลกุรอานว่าสามารถที่จะขอดุอาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กุบฏของท่านได้เวลาที่เราไปที่มะดีนะห์เรามีโอกาสไปเยี่ยมสุสานของท่านนบีมั้ยครับไปแล้วเวลาที่เราขอดุอาเราขอดุอาจากใครขอจากอัลเลาะห์เราไม่ได้ขอจากท่านนบีแต่มีบางกลุ่มบางพวกนะครับอย่างเช่นกลุ่มพวกซูฟีตอริกัตเนี่ยเวลาที่เขาไปมะดีนะห์เขาไปขอดุอาขอความช่วยเหลือจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการอ้างหลักฐานจากอัลกุรอานเพราะนั้นหลักพื้นฐานประการที่สองผมบอกแล้วนะครับว่าในเรื่องของอัสมาวะซีฟาตในเรื่องของกอยบียะเราจะต้องอาศัยความเข้าใจของใครซาลาฟุศอลิฮ์บรรดาซาลาฟบรรดาบรรพชนของเราหลักฐานวะลาอันนะฮุมในอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าวะลาอันนะฮุมอิซซะละมูอังฟุซะฮุมยาอูกะฟัสตัฆฟะรุลลอฮะวัสตัฆฟะระละฮุมุรรอซูลลาวะจะดุลลอฮะตะวาบัรรอฮีมาและเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเหล่านั้นคือพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอาธรรมต่อตัวของพวกท่านเองด้วยกับการกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดยาอูกะก็ไปหาท่านคือไปหาท่านนบีไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปนี่คือสิ่งที่เขาอ้างหลักฐานจากอัลกุรอานยาอูกะอัลกุรอานบอกว่าก็ให้ไปหาใครยาอูกะไปหาท่านนบีแสดงว่าอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเวลาที่เรามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆเนี่ยสามารถที่จะไปขอต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กุโบะที่สุสานของท่านได้หลักฐานนี่ไงจากอายะห์กุรอานยาอูกะไปหาท่านเราจะตอบเขาว่าไงได้ไหมทำไมไม่ได้นี่อายะห์กุรอานบอกว่าได้เราก็บอกว่าความเข้าใจที่ท่านเข้าใจเนี่ยไม่ใช่เป็นความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศศอลิฮ์ที่มีต่อความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้อายะห์กุรอานอายะห์นี้เหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์และเข้าใจว่าการไปหาท่านนบีเพื่อที่จะให้ท่านนบีขออภัยโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเขาเหล่านั้นคือขณะที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปขอต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นั่นคือความเข้าใจของบรรดาซะลัฟความเข้าใจของบรรดาบรรพชนเพราะนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันเวลาที่เราต้องการเรียนรู้ในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ดูซิว่าเราบรรดาซะลัฟเขาเข้าใจแบบไหนเพราะหะดีษที่ผมยกตัวให้กับพี่น้องไปในเบื้องต้นเราต้องการที่จะเป็นกลุ่มชนที่รอดใช่มั้ยต้องการที่จะได้สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยกลุ่มชนที่ว่านั้นคืออะไรคือกลุ่มชนผู้ที่มีความเชื่อและมีการปฏิบัติเหมือนกับฉันและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของฉันได้ปฏิบัติในวันนี้เพราะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการที่จะเรียนรู้ในหลักความเชื่อเกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกต้องกลับไปที่ไหนกลับไปที่ความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอินบรรดาตาเบียตาบีอินบรรดากลุ่มชนที่อยู่ในยุค300ปีแรกประการต่อมาประการที่3หลักพี่น้องจำหลัก3ประการตรงนี้เอาไว้นะครับในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะ1คืออะไรไม่ใช้สติปัญญาในการไปตีความหรือคิดในคุณลักษณะหรือพระนามของอัลเลาะห์2ความเข้าใจใดๆก็ตามที่ตรงข้ามกับความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ความเข้าใจเหล่านั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากหลักการของศาสนาและประการที่3สิ่งที่มีชื่อเหมือนกัน
แต่คุณลักษณะมันมีความแตกต่างกันสิ่งที่มีชื่อเหมือนกันแต่คุณลักษณะมันมีความแตกต่างกันว่าคุณลักษณะเหล่านั้นพาดพิงไปถึงใครมนุษย์มีแขนมีมือสัตว์เดรัจฉานมีไหมมีเท้ามีมือไหมมีมือของมนุษย์กับมือของสัตว์เดรัจฉานกับเท้าของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันไหมชื่อเหมือนกันไหมแต่คุณลักษณะแตกต่างกันมนุษย์มีสติปัญญาสัตว์เดรัจฉานมีไหมสัตว์เดรัจฉานก็มีนะแต่สติปัญญาของสัตว์เดรัจฉานกับสติปัญญาของมนุษย์แตกต่างกันไหมแตกต่างกันเพราะนั้นหลักการที่3นะครับก็คือว่าสิ่งที่เหมือนกันในเรื่องของชื่อแต่คุณลักษณะหรือวิธีการจะแตกต่างกันแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นถูกพาดพิงไปถึงใครอย่างเช่นผมบอกรถ1คันพี่น้องก็ไม่รู้รถของใครรู้ไหมไม่รู้รถ1รถคันนั้นของอับดุลเราะห์มานรู้ยังรู้รถของอับดุลเราะห์มานกับรถของมูฮัมหมัดรถเหมือนกันไหมแต่ต่างกันไหมต่างกันเพราะนั้นเมื่อมีการพาดพิงไปถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราคือเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและปฏิเสธในการที่จะไปรู้ถึงไกฟียะหรือวิธีการในเรื่องของชื่อในเรื่องของคุณลักษณะในเรื่องของสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านอิหม่ามมาลิกและกล่าวถามท่านอิหม่ามมาลิกนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานอัรเราะห์มานุอัลอัรชิสตาวาแท้จริงอัรเราะห์มานแปลว่าอะไรอัรเราะห์มานผู้ที่ทรงเมตตาเป็นพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยอัลอัรชิสตาวาทรงสถิตเหนือบัลลังก์ชายคนนั้นถามท่านอิหม่ามมาลิกนะครับว่ายาอับาอับดิลละโอท่านอิหม่ามมาลิกโอท่านอับูอับดิลละไกฟะอิสติวาการอิสติวาการสถิตของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแบบไหนท่านอิหม่ามมาลิกกล่าวตอบนะครับว่าอันอิสติวาอุมะลูมุนการอิสติวาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่รู้เพราะอันกุรอานกล่าวเป็นภาษาอะไรภาษาอาหรับเป็นที่รู้ในความหมายของภาษาอาหรับวันใกล้ฟูมัจฮูนแต่วิธีการมัจฮูนไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์วันอีมานุบิฮิวาญิบการศรัทธาต่อสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเป็นวาญิบเป็นสิ่งที่จำเป็นวัสซุอาลูอันฮูบิดอาตุนคำถามในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮ์ในเรื่องของพระนามของอัลลอฮ์คำถามในสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมและท่านอิหม่ามมาลิกก็ได้ไล่คนคนนั้นเนี่ยออกจากวงฮะแล้วก็การสอนของท่านเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับพี่น้องจำหลัก3ประการนี้เอาไว้และพี่น้องก็จะอยู่ในแนวทางความเชื่อที่ถูกต้องของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หรืออาจจะเรียกว่าอะห์ลุลหะดีษเราจะไม่ใช้สติปัญญาของเราในสิ่งที่เป็นเรื่องลึกลับเราจะอาศัยความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศซอลิฮในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราจะไม่เปรียบเทียบเราจะไม่สอบถามในสิ่งที่เป็นวิธีการนะครับของสิ่งที่มีชื่อเหมือนกันแต่คุณลักษณะมีความแตกต่างกันพี่น้องจำสามหลักนี้เอาไว้ให้ได้นะครับนี่คือหลักการที่สำคัญเพื่อที่จะให้เรามีความเข้าใจในเตาฮีดอัสมาอิวัสซิฟาตการให้ความรับต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะของพระองค์นะครับก็คงนำเสนอคร่าวๆนะครับให้กับพี่น้องได้ทำความเข้าใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในสิ่งที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเป็นสิ่งที่อย่างที่ผมบอกเราไม่ต้องไปลงลึก
ให้เรารู้แค่นี้พระองค์อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานว่าแบบไหนพระนามของพระองค์ว่าอย่างไรหน้าที่ของเราคือนำพระนามต่างๆเหล่านั้นมาสู่การดุอาและเราเชื่อนะครับในสิ่งที่เป็นพระนามและคุณลักษณะของพระองค์โดยที่ไม่มีการปฏิเสธโดยที่ไม่มีการเปรียบเทียบโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในสิ่งที่เป็นคำและในสิ่งที่เป็นความหมายนะครับก็คงจะพูดคุยนะครับกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีอัจมัยมีคำถามมีประเด็นอะไรไหมครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์พี่น้องถามนะครับว่าเวลาที่เราไปทำอุมเราะห์หรือให้ผมให้คำสั้นกว่านั้นอีกเวลาที่เราเดินทางไปมักกะฮ์การละหมาดที่จะได้รับผลบุญกี่เท่านะกี่เท่านะมักกะฮ์ได้ผลบุญกี่เท่า 100,000 เท่าการละหมาดที่จะได้รับผลบุญ 100,000 เท่าเฉพาะในเขตมัสยิดหรือในเขตของฮารอมทั้งหมดทัศนะที่ถูกต้องผลบุญ 100,000 เท่านะครับจะเกิดขึ้นกับการละหมาดในเขตฮารอมทั้งหมดฮะได้สิไม่เดี๋ยวผมกำลังจะพูดอีกประเด็นหนึ่งเพราะนั้นสมมติว่าพี่น้องเดินทางไปที่มักกะแล้วระหว่างทางเนี่ยนะครับยังไม่ถึงมัสยิดฮารอมเขาก็อาซานและอีกอมาพี่น้องละหมาดตรงไหนก็ได้บนแผ่นดินฮารอมเนี่ยได้ผลละบุญ 100,000 หมดเลยเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องไปละหมาดที่มัสยิดด้วยเพื่อจะได้รับผลบุญในการละหมาดญะมาอะห์คำถามที่พี่น้องถามคือว่า 100,000 พี่น้องได้อยู่แล้วใช่ไหมละหมาดที่โรงแรมก็ได้ 100,000ถูกไหมพี่น้องควรจะถามว่าฉันได้รับผลบุญของการละหมาดญะมาอะห์หรือเปล่าคือ 100,000 น่ะพี่น้องได้อยู่แล้วแต่ได้ญะมาอะห์ไหมนะครับพี่น้องได้ญะมาอะห์ไหมถ้าแถวของการละหมาดมันเลยเข้ามาในเขตของโรงแรมที่พี่น้องอยู่พี่น้องก็ได้รับผลบุญของการละหมาดญะมาอะห์ด้วยมันแถวมันต่อมาใช่ก็ได้ไงได้สองอย่างเลยนะได้ผลบุญของการละหมาด 100,000 เท่าและได้ผลบุญของการละหมาดญะมาอะห์อ้าวไหนเมื่อถามต่อแล้วที่มัสยิดนบวีล่ะการละหมาดที่มัสยิดอันนบวีเนี่ยการละหมาด1เวลาได้ผลบุญเท่าไหร่เท่าไหร่นะเท่าไหร่อาริส 1,000 ผลบุญของการละหมาด 1,000 เท่าเนี่ยนะครับเฉพาะในเขตมัสยิดหรือในเขตฮารอมมะดีนะห์ทั้งหมดเอาพี่น้องว่าไงเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะถ้ามักกะฮ์ผลบุญ 100,000 เท่าเนี่ยอยู่ในเขตฮารอมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะในเขตมัสยิดนั่นมักกะฮ์นะแต่ถ้ามะดีนะห์ผลบุญของการละหมาด 1,000 เท่าจะเฉพาะในเขตมัสยิดของท่านนบีเพราะท่านนบีกล่าวว่าไงซอลาตุนฟีมัสยิดิฮาดาใครก็ตามที่ละหมาดในมัสยิดของฉันแสดงว่าผลบุญ 1,000 เท่าเนี่ยเฉพาะในเขตมัสยิดหรือแถวที่ต่อออกจากมัสยิดถ้าละหมาดที่ห้องที่โรงแรมที่แถวมันต่อไปไม่ถึงได้ไหม 1,000 ไม่ได้ในมัสยิดนบวีไม่ได้นะครับผลบุญ 1,000 เฉพาะในเขตมัสยิดหรือแถวที่ต่อจนกระทั่งถึงออกจากมัสยิดครับคือต้องระวังนิดนึงนะครับในการละหมาดของเพราะว่า
มิฮรอบหรือว่าที่ละหมาดของอิหม่ามเนี่ยอยู่ด้านหน้าบางคนเนี่ยละหมาดเกินนะละหมาดเลยเห็นไหมเขาจะตั้งเป็นเหมือนกับเป็นเสาไว้เลยห้ามเกินเขตนี้เพราะถ้าเกินเนี่ยคือท่านกำลังละหมาดล้ำหน้าอิหม่ามแต่ถ้าเป็นด้านหลังไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราอยากได้ผลบุญของการละหมาดจะมาอะและผลบุญของ1,000เท่าเนี่ยแถวจะต้องต่อออกมาจากมัสยิดเพราะนั้นบางคนเนี่ยนะครับไปถึงมัสยิดฮารอมที่เมืองมะดีนะห์มัสยิดนบวีแล้วเนี่ยไม่เข้าไปละหมาดในตัวมัสยิดบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ได้ผลบุญเพราะอะไรเพราะหะดีษของท่านนบีพูดถึงเฉพาะในเขตมัสยิดได้ถ้าแถวมันต่อออกมาหลักการอยู่ที่ว่าแถวต่อออกมาครับยกมือขอดุอาเป็นมารยาทของการขอดุอาก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าการที่ไปกำหนดกะเกณฑ์ว่าหลังจากละหมาดฟัรดูจะต้องมีการยกมือขอดุอาตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปแบบการกระทำจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในสภาวะทั่วๆไปเวลาที่เราต้องการจะขออะไรจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยกมือขอดุอาเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ใช่ได้ครับได้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสุภาพสตรีอ่ะนะการละหมาดที่พักมีความประเสริฐมากกว่าการละหมาดที่มัสยิดแต่ผมว่าคือเข้าใจที่ไปเนี่ยอย่างน้อยๆหวังในเรื่องของผลบุญของการละหมาดญะมาอะและจะได้ฟังอิหม่ามอ่านเพราะๆใช่มั้ยตันอีมพี่น้องถามในประเด็นของการทำอุมเราะห์นะครับหลายครั้งในการเดินทางครั้งเดียวทำอุมเราะห์หลายครั้งในการเดินทางครั้งเดียวนะครับมันมีหะดีษนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอัลอุมเราะตุอิลัลอุมเราะติกะฟาระตุลลิมาบัยนะฮุมาจากอุมเราะห์1ไปสู่อีกอุมเราะห์1เนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษเพราะนั้นบรรดานักวิชาการหลายท่านนะครับจึงนำหะดีษบทนี้มาเป็นหลักฐานว่าสามารถที่จะทำอุมเราะห์ได้หลายครั้งเพียงแต่ว่าไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องแยกนะคือตัวบทหลักฐานเนี่ยบ่งชี้ว่าสามารถกระทำได้แต่ไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นสิ่งที่เราควรที่จะกระทำในการเดินทางแต่ละครั้งคือการทำอุมเราะห์เพียงแค่ครั้งเดียวและใช้เวลาที่เหลืออยู่กับเรื่องของการตอวาฟเรื่องของการอ่านอัลกุรอานในเรื่องของการขอดุอาแต่ถ้าต้องการที่จะทำอุมเราะห์มากกว่า1ครั้งเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการอย่างเช่นท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าควรจะเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 7-10 วันเพราะอะไรเพราะในการทำอุมเราะห์จะต้องมีในเรื่องของการโกนหรือการตัดสมมติเราไปอุมเราะห์ครั้งแรกเราโกน2วันมันขึ้นไหมอย่างน้อย7นักวิชาการบอกว่าถ้าต้องการที่จะกระทำเนี่ยควรจะเว้นระยะเวลาอย่างน้อย7วันแต่ก็ให้บทสรุปข้างหลังว่าแต่ไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องดังกล่าวนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมก็สิ่งที่นักวิชาการหลายท่านนะครับอย่างเช่นท่านเชคบินบาสท่านเชคอุซัยมินนะครับรอฮิมาอุลลอฮ์ได้ให้ทางออกเอาไว้ก็คือว่าเราไปทำครั้งแรกให้กับตัวของเรานะครับแล้วก็ทำครั้งที่สองอาจจะให้กับบิดามารดาของพวกเราหรือใครก็ตามนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่นักวิชาการได้ให้ทางออกเอาไว้แต่ท่านก็ตบท้ายว่าแต่ท่านนบีไม่เคยปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวนะครับอัลลอฮฺตะอาลาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปอุมเราะห์แล้วเราละหมาดที่ห้องต้องละหมาดเต็มหรือว่าจะในเรื่องของประเด็นของการละหมาดเดินทางนะครับอย่างที่เรารับทราบนะครับว่าสิ่งที่เป็นรุกซอหรือข้อผ่อนผันสำหรับคนที่เดินทางเนี่ยก็คือการย่อการละหมาดทีนี้ประเด็นที่นักวิชาการเนี่ยมีความขัดแย้งกันก็คือในเรื่องของระยะเวลาที่อนุญาตในการย่อการละหมาด
นักวิชาการบางท่านกล่าวนะครับว่าสามารถที่จะย่อละหมาดได้ถ้าอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน3วันบางท่านก็บอกว่า40วันบางท่านก็บอกว่ามากกว่านั้นนะครับท่านเชคมูฮัมหมัดบินญิบรีลนะครับรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าจากการไปศึกษานะครับในประเด็นนี้เนี่ยมันไม่มีหลักฐานที่ชี้เฉพาะจากการกระทําหรือคําสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องดังกล่าวเพียงแต่ว่ามันมีอาซัรนะครับหรือคํากล่าวหนึ่งของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพวกเรานะครับเมื่อใดก็ตามที่เดินทางและพำนักอยู่ณสถานที่นั้นมากกว่า19วันอัตมัมนาอัศละเราจะละหมาดเต็มและก็ได้พาดพิงนะครับคำพูดของท่านไปสู่การกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบอกอ้าวแล้ว3วันเอามาจากไหน3วันก็เกิดขึ้นจากการที่ท่านนบีเดินทางไปถึงมักกะฮ์นะครับในการทำฮัจญะตุลวาดาในวันที่4 5 6 7พอวันที่8ท่านนบีออกไปยังไปไหนไปมีนาวันตะรวียะห์นักวิชาการส่วนใหญ่จึงบอกว่าเพราะนั้นถ้าอยู่ในเมืองมักกะฮ์มากกว่า4วันจะต้องละหมาดเต็มแต่ถ้าอยู่น้อยกว่า4วันก็สามารถที่จะย่อการละหมาดได้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นในยุคของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับท่านได้เดินทางไปรบนะครับและเรือเนี่ยไปติดน้ำแข็งที่อาเซอร์ไบจันจนกระทั่งเรือเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางกลับได้และท่านอยู่ที่อาเซอร์ไบจันเป็นระยะเวลาประมาณ40วันท่านย่อการละหมาดถ้าจะไม่ผิดไม่แน่ใจว่า40วันหรือ4เดือนท่านย่อการละหมาดจาก4เหลือ2นักวิชาการจึงบอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่มันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่เป็นคำกล่าวหรือทัศนะของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่สอดคล้องนะครับกับรูปแบบถ้ามันเกิน19วันเนี่ยท่านบอกว่าก็ต้องละหมาดเต็มแต่ถ้ายังอยู่ในระยะเวลา19วันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะย่อการละหมาดได้คือในเรื่องของการละหมาดบนเก้าอี้เนี่ยนะครับหลักการอยู่ด้วยกับอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมจงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่ท่านมีความสามารถเพราะนั้นการยืนเนี่ยถือว่าเป็นรูกลของการละหมาดถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถที่จะยืนได้ไม่อนุญาตให้นั่งนะครับถ้าเรายืนได้ไม่อนุญาตให้นั่งในการละหมาดถ้าเรายืนได้เราต้องยืนละหมาดพอเวลาที่เรารุกัวเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยถ้ายืนแต่พอลงไปแล้วเนี่ยขึ้นมาไม่ได้แต่ให้ยืนเวลาละหมาดแต่เวลารุกัวเวลาสุญูดให้นั่งแต่เวลาที่ขึ้นมาจากการรุกัวการสุญูดต้องกลับมายืนแต่คนที่ไม่สามารถที่จะยืนได้ยืนก็ไม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ให้เขานั่งละหมาดเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถที่จะนั่งละหมาดได้มันอยู่ที่ความสามารถที่ตัวเองมีก็ทำเข่าแต่ยืนได้เพราะนั้นเวลายืนต้องยืนเวลาที่อ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์ต้องยืนนะครับแล้วค่อยนั่งตอนที่รุกัวกับสุญูดนะครับอัลลอฮฺก็ขอบคุณนะครับทางผู้จัดนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังนะครับในเรื่องราวศาสนาในค่ำคืนนี้นะครับขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับผลบุญได้รับการตอบแทนนะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา